สวัสดีค่ะแพรจิตศิรินทร์ลักษณ์ชื่นชอบเต้นบัลเล่ต์ค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นคุณครูสอนบัลเล่ต์ด้วยบัลเล่มาตั้งแต่อายุ4ขวบนะคะความรู้สึกแรกที่อยากเรียนบัลเล่เนี่ยคือเดินผ่านโรงเรียนสอนบัลเล่แล้วมีเด็กเล็กๆใส่ชุดเป็นนางฟ้าน่ารักน่ารักก็เลยชวนคุณแม่เข้าไปทดลองเรียนแล้วพอได้เข้าไปเรียนเนี่ยก็เลยรู้สึกชอบรู้สึกเรียนแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ใส่ชุดนางฟ้าเป็นบาร์บี้อะไรสมัยเด็กๆจะคิดอย่างนี้ก็ตอนเรียนมหาลัยก็ยังเลือกเส้นทางการเต้นบัลเล่ต์อยู่อีกก็ได้เข้าไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์นะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกบัลเล่ต์ค่ะตอนแรกเนี่ยแพรก็อยากจะเปิดโรงเรียนสอนบัลเล่ต์เป็นของตัวเองเล็กๆแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์สักเท่าไหร่ก็เลยได้มาสมัครสอนบัลเล่ต์เพื่อติวตัวเองให้มีประสบการณ์มากขึ้นที่จะไปเปิดโรงเรียนในของตัวเองเนี่ยค่ะเสน่ห์ของบัลเล่ต์อะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าชอบถ้าจะให้หนูไปเต้นอย่างอื่นอย่างฮิปฮอปอย่างเงี้ยก็คงเต้นไม่ได้อะค่ะรู้สึกยังไงกับการที่มีคนมาฟอลโล่เยอะๆค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าสมัยนี้เนี่ยคนก็เล่นโซเชียลกันต้องเยอะต้องแยะก็เลยคิดว่าเรื่องคนมาฟอลโล่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าถ้ามีคนอยากจะมาฟอลโล่หนูเนี่ยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับโซเชียลมีประโยชน์ยังไงบ้างหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็ให้ข่าวสารแต่อย่างที่สองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแพรเลยก็คือคนที่มาติดตามแพรเขาก็จะรู้ว่าแพรเนี่ยเป็นคุณครูสอนบัลเล่ต์นะก็จะได้มีลูกมีหลานหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาเรียนกับแพรได้ดูผ่านทางโซเชียลเขาก็จะรู้เลยว่าแพรทำอะไรที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะตื่นมาแล้วพรุ่งนี้ไม่มีโซเชียลแล้วค่ะก็คงจะต้องรู้สึกเหงาอ่ะเพราะว่าสิ่งแรกที่แพรคิดถึงตอนตื่นมาเลยก็คือโทรศัพท์แต่ถ้าจะต้องไม่มีจริงๆแล้วก็คงไม่เป็นไรอะค่ะหนูอยู่ได้